สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากออสเตรียมาพบบีกแล้วนะคะตอนนี้บีก็อยู่ที่ทำงานของแฟนค่ะมาทำงานกันนะคะบีไม่ได้มาทำงานหรอกเพื่อนๆมาเป็นเพื่อนเขานะคะก็ที่ทำงานตรงนี้เนาะก็จะเป็นที่ทำงานประจำนะคะของแฟนนะคะเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆมาดูนะว่าเขามาทำอะไรกันบ้างนะคะบีก็บางอาทิตย์ก็มานะคะบางอาทิตย์ก็ไม่ได้มานะเพื่อนๆนี่นะคะเมื่อวานนี้แฟนบีเข้ามาทำงานนะเพื่อนๆแต่บีไม่ได้มากับเขานะคะตอนนี้เจ้านายเขาก็นะคะไปซื้อต้นไม้มานะคะเพื่อที่จะให้แฟนบีเขาปลูกนะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเขาจะเอาลงตรงไหนนะมันก็จะมีลูกนี่นะคะนี่ลูกพุนนะคะชเวตเกะนะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นลูกเบียเน่นนะคะก็จะมันก็จะมีหลายแบบอันนี้เป็นพันธุ์สีเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบียเน่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอีกพันธุ์นึงนะเพื่อนๆส่วนต้นนี้นะคะก็คือต้นเชอร์รี่นะคะหรือที่นี่เขาจะเรียกว่าเคียเชนค่ะเขาก็ซื้อมาเห็นนี่นะเพื่อนๆนอนแอ่งแม้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใบไม้นะคะร่วงลงมาเยอะมากเลยนะเพื่อนๆดูนะนี่แค่ประมาณน่าจะอาทิตย์เดียวนะคะนี่เดี๋ยวบีจะพาเดินนะคะสำรวจดูนะว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้นะคะก็เมื่อกี้แฟนวีเขาตัดฟืนนะเพื่อนๆตัดแบบว่ามันมาเป็นชิ้นใหญ่นะเขาก็จะตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กนะคะก็ตรงนี้เขาก็เอาเตรียมไว้สำหรับช่วงหน้าหนาวนะจ๊ะเพื่อนๆเขาก็จะเอาใส่ไฮซุงเนาะก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้กำลังขนต้นไม้ไปไว้ทางนู้นเจ้านายมานะคะมาเพื่อนๆเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆนะไปชมสวนทางนู้นนะคะเนาะพอเรามาเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาอัปเดตดูนะว่ามันเป็นยังไงนะคะช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยสวยงามหรอกเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะมันก็ต้นไม้มันก็เนาะได้ความเย็นนะคะมันก็ไม่ค่อยสวยงามอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะพาเพื่อนๆมาดูลูกดิว่ามันลูกนะมาทีไรก็มาจอบแต่สตรอเบอรี่เขาเนี่ยแหละหรือว่ากินไม่ทันน้องหนอนนะเพื่อนดูลูกนี้นะคะใหญ่มากโอ้ยนี่ก็นี่ถ้าจอบไม่ทันมันนะก็ไม่ได้กินนะจ๊ะนี่ค่ะต้นนี้ก็นี่แหละเพื่อนเห็นอยู่ลูกหนึ่งนะใหญ่มากเลยไม่รู้ว่าจะได้กินไหมเพื่อนๆช้ำค่ะไม่ได้กินโอเคเโอ้ยนี่ก็ไม่ได้กินจ้ะเพื่อนๆไม่ทันค่ะโอ้โหดูป่ะเราก็ไปทางนู้นกันต่อนะคะเด็ดมาก็ไม่ใช่จะได้กินนะนิ่มแล้วนี่นี่จ้ะทางนี้ก็จะเป็นนี่แหละเพื่อนๆสวนไอ
ส่วนมะเขือเทศเขานะคะก็แฟนบิวก็ได้ตัดส่วนที่มันแห้งมันเสียนะคะเอาไปทิ้งเรียบร้อยแล้วนะก็จะประมาณนี้นะคะมาจากเพื่อนๆตอนนี้บีก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูเมื่อกี้สอบถามเราเนาะว่าทำไมจะต้องนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เนาะนางบอกว่าฟืนมันเป็นฟืนที่ไม่มีคุณภาพนะคะนางก็เลยจะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็อันที่มันชิ้นใหญ่ๆนะนางก็จะหั่นให้สำหรับแบบว่าพอดีกับที่เอาใส่เครื่องได้นะเพื่อนๆโอ้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆอันตรายเราไปกันก่อนดีกว่าวันนี้นะคะอากาศก็นี่แหละเพื่อนๆอากาศเย็นเนาะเพราะว่าตรงที่เรามานะคะมันเป็นคล้ายๆกับว่าภาคเหนือนะคะตรงนี้ก็จะมีป่าเยอะค่ะเพื่อนๆเป็นป่าเป็นเป็นแบบเขามีต้นไม้เยอะนะคะนี่สังเกตดูนี้นะคะยิ่งก็จะเป็นหมอกเนาะปกติบีก็จะถ่ายเขาเรียกอะไรถ่ายวิวให้พี่ๆเพื่อนๆได้เห็นเนาะแต่ว่าช่วงนี้นะคะอากาศมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่แฟนบีมามันก็จะบอกไม่ได้นะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างเนาะอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้จะหน้าหนาวเขาก็จะซื้อฟืนนะคะซื้ออะไรมาเก๋ก็จะจัดเรียงนะคะพาจัดเรียงให้เรียบร้อยนะเพื่อนๆมันบอกไม่ได้ว่าวันนี้จะมาทำอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะดูความเหมาะสมเนาะผ่าฟืนเรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะทีนี้อาจจะมากวาดใบไม้อะไรอย่างเงี้ยบางทีน่ะเขาก็อาจจะไม่กวาดเขาเรียกอะไรอ่ะบางทีเขาอาจจะแบบพอใบไม้มันร่วงลงมาเขาอาจจะไม่กวาดเลยนะเพื่อนๆ เขาก็จะรอให้มันร่วงเยอะๆก่อนนะคะคือเหมือนกับว่ากวาดทีเดียวอ่ะเรากวาดทีเดียวถ้าไม่งั้นนะเดี๋ยวเราก็ต้องมากวาดบ่อยๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะใบไม้ร่วงสีมันสวยดีนะเพื่อนๆ นะนี่นะคะต้นเบียนิ่งต้นแอปเปิ้ลผักผลไม้ตอนนี้ก็เริ่มจะแบบว่าไม่ไอ้นี่แล้วนะนี่จ้ะอากาศก็จะประมาณนี้เลยนี่แหละค่ะพี่ๆเพื่อนๆจริงๆแล้วอ่ะถ้าอยู่บ้านก็ได้ใช่ไหมแต่ชวนมาเธอจะไปทำงานกับฉันไหมเราก็โอเคไปก็ได้ไปเป็นเพื่อนกันเนาะเพื่อนๆโอ้ย มาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขานะคะแต่ก็มา อากาศเย็นเตรียมพร้อมมาก
แหละค่ะเพื่อนๆก็มาเป็นเพื่อนกันกับแฟนนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆบีก็เก็บบรรยากาศสวยๆนะคะมาฝากพี่ๆเพื่อนๆเข้ามาทักทายกันนะคะก็หวังว่าพี่ๆเพื่อนๆนะคะจะชอบวิดีโอนะก็ฝากไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะวีดาเซ่ไปแล้วจ้า